ในสัปดาห์นี้คิสจักรของเราเองตั้งให้เป็นสิ่งที่คริเสเตียนทั่วทั้งโลกร่วมกันเฉลิมฉลองคือเทศกาลเพนเทคอสนะครับแต่เพนเทคอสจะไม่ใช่แค่เทศกาลหนึ่งวันเท่านั้นแต่เป็นการเตือนใจเราให้เราดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกๆวันคริเสเตียนไม่ได้ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์มากๆเฉพาะในวันเพนเทคอสแต่การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเป็นไม่ใช่เรื่องเทศกาลมันคือเรื่องของวิถีชีวิตทุกวันที่เราติดตามพระเจ้าและติดสนิทก,กับพระเจ้า นันอยากให้เพนเตคอสนี้เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องได้หวนกลับมาสู่การดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกๆวันนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องราวทางศาสนศาสตร์ที่มีข้อถกเถียงอย่างมากมายในวงการคริสเตียนที่มีความเห็นแตกต่างกันบางคนก็ตีความพระวิญญาณบริสุทธิ์ในปรากฏการณ์ทอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แตกต่างเฉ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นเรื่องที่มีการถกทางศาสนศาสตร์เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงเรื่องศาสนาศาสตร์แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตใช่ไวันนี้เราจึงไม่ได้พยายามจะนําเสนอศาสนาศาสตร์ใหม่เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เรากําลังนําเสนอเรื่องการดําเนินชีวิตคือเซียนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมไหมครับขุศเซียนต้องดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลพระองค์ทรงประชรอยู่พระองค์ดําเนินชีวิตและพระองค์อยู่ท่ามกลางเราที่นี่พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นพระผู้้เเป็นนนจาาใพระภคหึ่ง ที่สถิตยอยู่กับมนุษย์ทุกคนความหมายตามลาาศัพท์ของคําว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยหมายถึงลมหรือการเป่าลมหรือหมายถึงลมหายใจเป็นคําศัพท์ที่ใช้ตั้งแต่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมเมื่อครั้งที่พระเจ้าสร้างมนุษย์สรงปั้นมนุษย์ขึ้นจากผงคลีพร่องก็ระบายลมปราล,ลงในมนุษย์มนุษย์จึงกลับมีชีวิตขึ้นลมปราณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดถึงที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงนั้นหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่กับตัวของมนุษย์ทุกคน อีกทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังเป็นพระเจ้าที่สถิตอยู่กับผู้เชื่อทุกๆคนหลายท่านในห้องประชุมนี้อาจจะเป็นคนที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับคริสเตียนเราเชื่อพระเจ้ามีสามพระภาคแต่เป็นองค์เดียวกันหนึ่งเดียวกันเหมือนกับน้ําที่มีทั้งน้ําแข็งมีทั้งสภาวะของน้ําที่เป็นของเหลวและน้ําที่เป็นไอแต่ทั้งหมดก็ยังเป็น H2O มีตัวแก่นสารสาระที่เป็นสิ่งเดียวกันอยู่พระเจ้ามีพระบิดาพระบุตรและก็พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยทั้งสามประภาคทำราชกิจร่วมกัน ทั้งสามพระภาคร่วมกันสร้างโลกพระเจ้าสร้างโลกได้คำตรัสพระวาทะหมายถึงพระเยซูพระวิญญาณปกอยู่ในน้ําตอนสร้างโลกหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในการสร้างโลกรวมถึงเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เช่นเมื่อพระเยซูได้บพติศมาในน้ําเราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสันธารมนกษพิราบพระเยซูลุกขึ้นจากน้ําและมีเสียงพระบิดาบนสวรรค์ที่ตรัสกับพระเยซูกลับเราจึงเห็นปรากฏการณ์ในพระกัมภีที่เกิดขึ้นของพระเจ้าทั้งสามพระภาคที่ทํางานร่วมกันและพระเยซูได้สัญญาบอกว่าพระองค์จะจากเราทั้งหลายไปช่ววครา พระองค์จะเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์ที่นั่นเพื่ออธิษฐานเผื่อทูลขอเพื่อทำบิกชนและขณะที่พระองค์เสด็จไปอยู่ที่บนสวงสวรรค์นั้นพระองค์ได้ประทานพระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสถิตอยู่กับผู้เชื่อทุกคนจะประทานชัยชนะในการดำเนินชีวิตจะทําให้คนธรรมดาธรรมดาที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างเราได้กลายเป็นคนที่ดาเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะมีฤทธิดเดชในคำอฏิฐานอีกทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยปกป้องและดูแลผู้เชื่อให้ปลอดภัยในการดาเนินชีวิต ในพระคัมภีร์ในยอห์นบทที่14ข้อที่ถึงข้อที่17ยอห์นบทที่14ข้อ16ถึง17พระเยซูตรัสบอกว่าเราจะทูลขอพระบิดาและปรองจ์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูจะขอพระบิดาเพื่อประทานพระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสถิตอยู่กับเราตลอดไปและนั่นคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตยอยู่ในท่านและจะประทับอยู่ในท่านเอเมนพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณที่เรารู้จักแม้โลกไม่เห็นโลกไม่รู้แต่เราทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่ในเราและประทับอยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นพระผู้ช่วยเป็นการดําเนินชีวิตที่เราสามารถได้พึ่งพาฤทธิอำนาจที่เกินกว่ามิติมนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการดําเนินชีวิต และผมอยากจะให้หัวข้อคําบรรยายในวันเพนเดคอสิว่าดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณเราจะดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณอย่างไรในเมื่อเราเข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องศาสนศาสตร์เป็นข้อถกเถียงความรู้ประดับสมองแต่เป็นเรื่องการดําเนินชีวิตแต่กะนั้นเราจะดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรเพื่อให้ชีวิตของเรารับฤทธิเดชรับชัยชนะและได้รับการปกป้องการดูแลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มขนาดเราเห็นว่าคริสเตียนบางคนได้รับพระพรอย่างมากผ่านพระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตคริสเตียนบางคนกลับเต็มไปด้วยประสบการณ์แห่งฤทธิเดชเขาอธิษฐานและเต็มไปด้วยหมายสําคัญการอัศจรรย์เขาดําเนินชีวิตแล้วเขามีกําลังใจได้รับความชูใจพิเศษเขาสามารถเป็นหนุนจิตชูใจคนอื่นและทํางานเป็นผู้ให้กับคนอื่นโดยไม่รู้สึกเหือดแห้งภายในเราเห็นคริสเตียนบางคนเต็มไปได้วยพระพรแต่ในทางตรงกันข้ามกับมีคริสเตียนบางคนไม่ได้รับรพรรยิ่งใหญ่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์มีกําลัง100%เขาอาจจะได้รับเพียงแค่3 0หรือ20เ ในขณะที่คริสเตียนบางคนกลับได้รับอย่างเต็มขนาดถึงหนึ่งรอยปอร์เซคำถามคือทําไมบางคนจึงได้รับอย่างเต็มขนาดแต่บางคนกลับไม่ได้รับอย่างเต็มขนาดทําไมคริสเตียนบางคนมีประสบการณ์กับผู้ยามบริสุท์ได้รับฤทธิ์เดชจากผู้ยามบริสุท์มีชัยชนะในการดำเนินชีวิตอย่างเต็มขนาดแต่คริสเตียนบางคนกลับไม่ได้รับแบบนั้นนั่นเพราะว่าเขาตอบสนองต่อการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์แตกต่างกันถ้าเราตอบสนองความจริงเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเราแตกต่างกัน เราจะได้ร <l'> e e ับประสบการณ์ห hmm. รือจะได้รับวิถีชีวิตแห่งชัยชนะในระดับที่แตกต่างกันด้วยฉะนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะพูดถึง3สิ่งที่เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งผมเชื่อว่าหากเราได้ทํามสิ่งนี้อย่างดีหากเราได้บรรลุใน3สิ่งเรื่องการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเชื่อว่าเราจะได้รับฤทธิอำนาจและได้รับการปล่อยปล่อยพระพรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มขนาดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม3สิ่งที่เราควรตระหนักในการดำเนินชีวิตกับพระวิญญา การที่หนึ่งพ,พร้อมการสิครับให้เกียรติพระวิญญาณให้เกียรติญญญพ,พระวิญญาณเพราะพระวิญญาณบริสุทสิ์เป็นบุคคลคือเ,เชื่อว่าพระเจ้าเป็นบุคคลพระเจ้าไม่ได้เพียงเป็นเพียงแค่พลังงานเพราะพลังงานอาจจะสามารถขับเคลื่อนและทําอะไรหลายอย่างได้แต่พลังงานไม่มีอารมณ์ความรู้สึกพลังงานไม่มีบุคลิกภาพพลังงานไม่สามารถจะตัดสินใจได้เราจึงเชื่อว่าพระวิญญาณบบิสุทสิ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่พลังงานที่ดีแต่พระวิญญาณบริสุทสิ์เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆเพราะมีความรู้สึก พรรองเสียพระทัไทยได้เมื่อเราดาเนินชีวิตไม่ถูกต้องพวะองสามารถชี้นําเราในการดําเนินชีวิตเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องได้เราจึงเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นบุคคลและโปรองสมควรที่จะได้รับเกียรติมีคํากล่าวหนึ่งบอกว่าบอกสิว่าคุณยกย่องใครแล้วผมจะบอกได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนกันโทมัสคาราได้พูดประโยคนี้บอกว่าบอกสิว่าคุณยกย่องใครแล้วผมก็จะบอกได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่ เราจะเป็นเหมือนคนที่เรายกย่องเราจะเป็นเหมือนคนที่เราศรัทธาเราจะเป็นเหมือนคนที่เราให้เกียรติถ้าเราให้เกียรติเงินเราเห็นคุณค่าเงินเรายกย่องเงินเราก็จะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเงินทองและชีวิตเราก็จะวนเวียนกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองถ้าเราให้ความสําคัญกับคนหน้าตาดีเห็นคนหน้าตาดีเราวิ่งเข้าไปกรีดเขาแม้เราไม่รู้จักเขาเลยมาก่อนเรามีอาการที่แปะรูปเขาไว้ที่นางข้างฝาเราและชื่นชมคนที่หน้าตาดี เราจะใช้เวลาอย่างมากของชีวิตเรากับการดูแลตัวเองให้หน้าตาดีเหมือนกันเรายกย่องใครเราก็จะเป็นเหมือนคนนั้นถ้าเรายกย่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นพระวิญญาณแห่งความชอบธรรมชีวิตเราก็จะดีงามอย่างที่พระวิญญาณเป็นชีวิตเราก็จะดำเนินอยู่ในความยำเกรงพระเจ้าและในความชอบธรรมฉะนั้นการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะรับฤทธิอำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เต็มที่ถ้าเราให้เกียรติพระวิญญาณที่สถิตอยู่ในชีวิตของเรา มีอยู่สามเหตุผลที่ทําไมเราจึงควรให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์มีอยู่สามเหตุผลที่อธิบายว่าทาไมพระวิญญาณบริสุทธิ์สมควรได้รับเกียรติจากชีวิตของเราเหตุผลที่หนึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าพระภาคหนึ่งเป็นพระเจ้าผู้ได้สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญและพระองค์เป็นบุคคลที่สมควรได้รับความยำเกรงจากชีวิตของเราในเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าไม่ใช่เพียงเพื่อนหรือไม่ใช่เพียงแค่คนที่อยู่ข้างหรือออคคนนนที่ยเสะ แต่เป็นพระเจ้าผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราฉะนั้นโรรองจึงสมควรที่จะได้รับเกียรติอย่างสูงส่งจากชีวิตของเราไม่ใช่เพียงด้วยคาพูดแต่ด้วยท่าทีภายในและการสาแดงผ่านชีวิตครั้งหนึ่งพระเยซูตําหนิฟาริสีที่ไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าด้วยท่าทีในใจเขาให้เกียรติพระเจ้าเพียงแต่ปากของเขาแต่ใจของเขาห่างไกลในมัทธิวบทที่สิบห้าข้อ8ปมัทธิวสิห้าข้อแปพระกัมปีบอกว่าประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปาก ใจของเขาห่างไกลจากเราแสดงว่าพระเจ้ารู้ว่าใจเราคิดอย่างไรพระองค์รู้ว่าใจของเรานั้นเป็นใจที่ยกย่องและให้เกียรติพระเจ้าหรือไม่ฉะนั้นเหตุที่เราต้องให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์พาะพรองเป็นพระเจ้าและปรองสมควรได้รับเกียรติเหตุที่สองคือพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเราไม่ใช่เพียงแต่ปรองเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ยังสถิตอยู่ในเราพระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เมื่อพระองค์สถิตอยู่ในเราพระองค์จึงเกลียดความบาปในชีวิตของเรา พระองค์จึงไม่พอปทัยการดำเนินชีวิตที่อสัตยธรรมและพระองค์ต้องการจะให้เราให้เกียรติพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และชอบธรรมในหนึ่งโครินธ์บทที่6ข้อที่19บถึง20บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก่อนรู้จักพระเยซูตัวของเราร่างกายเราอาจจะเป็นเหมือนกระบ,บ้านซอมซ่อแต่หลังเรารู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำก็คือการเปลี่ยนชีวิตของเราให้กลายเป็นดุจวิหารที่บริสุทธิ์เป็นที่แห่งการสักการะบูชาเป็นที่ถวายเครื่องหอมเป็นความชอบธรรมเป็นที่ที่จะต้องถูกชําระและถูกรักษาความสะอาดไว้อยู่เสมอๆการเป็นคริเสเตียนจึงเป็นการเปลี่ยนสภาพใหม่ไม่ใช่แค่การรับปรัชญาใหม่เป็นการที่เราได้รับการเปลี่ยนสภาพใหม่ นะครับไม่ใช่เพียงแค่รับปลัดยามใหม่แต่เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นวิหารที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าและพระคัมภีร์บอกว่าเราไม่ใช่เจ้าของตัวของเราเองแต่พระวิญญาณเป็นเจ้าของชีวิตของเรานั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราต้องให้เกียรติพระเจ้าในชีวิตเพราะว่าเจ้าของไม่ใช่ตัวของเราเองแต่พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราเหตุผลที่สามที่เราควรให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระวิญญาณทรงสัพพันยูรู้ทุกสิ่งพระวิญญาณรู้ว่าเราคิดอะไรแม้กระทั่งในความคิดของเราเอง เราคิดดีเราคิดไม่ดีเพราะวิญญาณบบิสุทสุ์ก็ล่วงรู้ว่าเราคิดอย่างไรและรู้สึกอย่างไรในสุภาษิตบทที่ 20: ข้อ27สุภาษิตบทที่ 20: บข้อ27บอกว่ามโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้าส่องดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิน้นในจิตใจของมนุษย์เป็นเหมือนกับประทีปของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้เป็นดวงสว่างด้วยการให้จิตสํานึกของมนุษย์ทําให้พระเจ้าส่องเห็นส่วนลึกที่สุดของชีวิตมนุษย์ พระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และโปร่งเห็นส่วนลึกที่สุดในชีวิตของเรานั้นัน้นเราจึงต้องให้เกียรติแต่พระองค์ด้วยการรักษาไม่ใช่เป็นการกระทําแต่รักษาท่าทีในใจของเราให้ถูกต้องกับพระเจ้าอยู่เสมอสิ่งที่เราคิดความบาปที่เราแช่อยู่ภายในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงร่่งรู้สิ่งเหล่านั้นและทรงไม่ประสงค์ให้เราในฐานะวิหารที่บริสุทธิ์เป็นที่อาศัยของความบาปสิ่งชั่วร้ายหรือความบาศัตธรรม การดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงเปรียบเหมือนกับเด็กนักเรียนที่อยู่ต่อหน้าคุณครูและจะต้องดําเนินชีวิตให้ดีที่สุดในสายตาที่คุณครูดูเราอยู่หรือเปรียบเหมือนลูกน้องที่อยู่ต่อหน้านายตลอดเวลาบางคนบอกว่านายเปรียบเหมือนกับคาเฟอีนชั้นดีในช่วงบ่ายหลังทานอาหารเที่ยงนายเดินผ่านจะทําให้เรามีกําลังวังชากระตือรือร้นหอบพิวเอกสารกองใหญ่อย่างกระฉับกระเฉง ความมึกของเกียลกับการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตก็ต้องเป็นแบบนี้และเมื่อเราจะทําบาปเราคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้ว่าเราคิดอะไรฉะนั้นให้เก็บพระวิญญาณอย่าทําบาปเลยเปรียบเหมือนกับผู้ร้ายที่อยู่ต่อหน้าตํารวจไม่กล้าทําความผิดซึ่งหน้าตํารวจเพราะรู้ว่าตํารวจดูอยู่และตํารวจสามารถที่จะจัดการความผิดเหล่านั้นได้ฉะนั้นความคิดที่เราคิดสิ่งที่เราจะพูดการกระทําที่เราจะทําออกมา เราต้องคำนึงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่ในชีวิตของเราและให้เกียรติพระองค์แล้วเมื่อเราให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเราจะถูกชำระจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะจัดการเอาสิ่งสกรปรกออกไปจากความคิดของเราได้ดีขึ้นดีขึ้นจนเรามีชาชนะเหนือบาปต่างๆในที่สุดมันเปลี่ยนมาอนการจัดห้องสกรปรกห้องหนึ่งในห้องสกรปรกเมื่อเราหยิบเอาขยะออกไปหนึ่งชิ้นห้องนั้นก็คงไม่สะอาดในท,ทันทีแต่เมื่อเราหยิบไปเรื่อยๆอ,อย่างสม่ำเสมอทุกวันทุกวันทุกวัน ในที่สุดห้องนั้นจะสะอาดยิ่งขึ้นจนกลายเป็นห้องที่สะอาดปราศจากสิ่งสะกะปรกการชำระความคิดก็เป็นกระบวนการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำในชีวิตของกิสเตรียนเมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับในเราและค่อยๆให้เตือนเราด้วยจิตสํานึกให้เราดึงเอาบาปบางอย่างออกไปจากชีวิตแน่นอนว่าในกระบวนการนี้ห้องทั้งห้องไม่ได้สะอาดสมบูรณ์ในวันแรกแต่ในกระบวนการที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆห้องนี้จะถูกกําจัดสิ่งที่ผิดบาปออกไปออกไป จนในที่สุดเรากลายเป็นคนที่ดําเนินชีวิตในทางพระเจ้าอย่างบริสุทธิ์การให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงจะนําพระพรและการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีมาสู่ตัวของเราเองเราเห็นปัญหาในสังคมปัจจุบันนักกีฬาที่มีชื่อเสียงหลายคนมาถึงจุดหนึ่งมีปัญหาเรื่องของเพศฟอร์มการเล่นกีฬาก็ตกต่ำลงจากเมื่อก่อนถูกยกเป็นเหมือนกับวีรบุรุษเป็นมนสุภาพบุรุษ แต่เมื่อปรากฏว่ามีภรรยารับรับเปิดเผยก็กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตผมเชื่อว่าถ้าเลือกย้อนเวลากลับไปได้เขาคงไม่อยากจะเป็นแบบนี้เราเห็นดาราบางคนที่ประสบความสําเร็จได้รับการยอมรับในฐานะบุคคลที่มีภาพลักษณ์ดีไม่เมื่อเวลาผ่านไปก็ปรากฏว่าเขาไม่ไม่ได้มีความถูกต้องและซื่อตรงกับภรรยาในจริยธรรมเรื่องเพศในชีวิตครอบครัวนักการเมืองหรือผู้ทรงอิทธิพลในหน่วยงานระดับโลก ก็กลับประสบเหตุการณ์ที่ล้มลงด้วยบาปของเรื่องเพศจนในต่างประเทศเขาบรรยายอาการนี้ว่าเป็นโรคโรคหนึ่งคือโรคที่ชื่อว่าไฮเปอร์เซ็กชวลหรือโรคที่เสพติดทางเพศมากเกินไปมีอาการติดเพศเพราะในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกที่มีกระแสของการปลุกกระตุ้นเร้าความรู้สึกทางเพศด้วยผ่านสื่อต่างๆนักการตลาดใช้เรื่องเพศดึงดูดให้คนสนใจโฆษณาของตัวเอง โฆษณาก๊อกน้ํายังเอาผู้หญิงใส่แต่งตัวงป๊อบแแบมมามาโฆษณาก๊อกน้าซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะฮะคนซื้อคือช่างที่เป็นผู้ชายเมื่อตรงความต้องการก็เลยใช้สิ่งนี้มาดึงดูดความสนใจเราเปิดนิตยสารไม่ว่านิตยสารใดหรือนิตยสารดาราเราก็จะเห็นภาพบ๊อบบ,บ๊อบแแบมเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเสมอๆภาพยนตร์จะมีฉากเลิฟซีนอยู่ในภาพยนตร์ต่างๆและเลิฟซีนก็จะดูเดือดขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้กลายเป็นกระแสและคลองพื้นที่สื่อ โดยไม่ต้องไปซื้อพื้นที่โฆษณาล่าสุดกำลังจะมีภาพยนตร์สามิตินะฮะเป็นภาพยนตร์เรื่องที่มีเลิบซีนสามมิติสามารถเห็นทุกอย่างพุ่งมาชนดวงตานะแล้วต้องคอยกักหลบนะครับคอยแกงตัวเองหลบเราเห็นอาการของการดำเนินชีวิตทุกๆวันของเราเนี่ยเป็นการดำเนินชีวิตที่มันถูกพ่อบ,บม m b e d ด้วยสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยเข้าไปเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าไปอ่านข่าว ก็จะต้องมีข่าวแบบนี้ดูโฆษณาทีวีก็จะต้องมีภาพเหล่านี้มาเรื่อยๆนี่จะเป็นสภาพแวดล้อมที่หล,อล่อหลอมชีวิตของเราทําให้เราเกิดในสภาพแวดล้อมใหม่ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ถูกกระตุ้นด้วยความรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เด็กที่จเจริญเติบโตขึ้นมามีคนเคยบอกผมบอกว่ามันเหมือนกับมีร่องหนึ่งของความคิดถ้าเมื่อไหร่ที่เราเสพหรือเราบริโภคอะไรหรือเราเห็นอะไรสิ่งนั้นมันจะเป็นร่องที่กรีดเข้าไปในความคิดของเราเหมือนะความคิดเป็นผิวเรียบๆเบมื่อถูกกรีดเป็นร่องแล้วเราปล่อยลูกกลมสักลูกหนึ่งลงไป ลูกกลมนั้นจะไหลวิ่งลูกเข้าไปหาล่องนั้นแล้วก็ไหลไปตามล่องในที่สุดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ฟังสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราบริโภคมันเหมือนเป็นการกรีดล่องทางความคิดลงในชีวิตของเราถ้าไปคนไทยถึงดําเนินชีวิตเหมือนกับละครทีวีเพราะคนไทยดูละครทีวีมาตั้งแต่เล็กๆทําไมหลายคนถึงดําเนินชีวิตและติดกับเรื่องของเพศและหลุดจากมันไม่ได้เพราะเราเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งตามหน้าหนังสือพิมพ์เราเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งในตามรายการทีวี หรือสภาพแวดล้อมทุกอย่างทาให้เราถูกกรีดล่องความคิดเข้าไปในชีวิตของเราและในที่สุดเมื่อก้อนกลมตกลงม,มาเมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็จะพาเข้าไปสู่ล่องนี้โดยง่ายอย่างไม่รู้ตัวล่องนี้ถูกกรีดในชีวิตของเราแม้เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงตัวเองจากการไปเผชิญกับสิ่งที่จะกรีดล่องทางความคิดนี้เพราะไม่เฉ่นั้นมันจะกลายเป็นล่องหนึ่งในตัวของเราที่เราจะต้องต่อสู้กับมันอย่างมากการดำเนินชีวิตกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ด้วยการให้เกียรต จะทําให้เราหลีกหนีจากสภาวะแบบนี้ได้เพราะการให้เกีตบพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราไม่มีที่ว่างของความคิดที่จะปล่อยความคิดให้กระเจิดกระเจิงไปกับสิ่งที่ผิดบาปเราจะไม่มีพื้นที่ว่างความคิดให้ปล่อยไปกับความเก็บความเค af, รียดแค้แนเกลียดชังใครใสักคนไว้ในหัวของเราเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ปราถนาให้เรามีความเกลียดชังเราจะไม่ใช้ชีวิตของเราไปกับเรื่องจินตนาการทางเพศและแช่ตัวเองอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างยาวนานจนในที่สุดจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะเราตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นความคิดของเรา ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นในอเมริกามีหมอเด็กคนหนึ่งถูกจับเพราะว่าไปล่วงเกินเด็กเด็กที่เป็นคนไข้ของเขาแปสิบกว่าคนนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นเพราะว่าการจมแช่ผมเชื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนแต่มันเกิดเพราะเขาปล่อยความคิดจนเขาตกเป็นทาสของความคิดเขาเองการให้เกียรติพระมิญ,ญายาณเบี่ยงนสุจะเป็นการให้พระมิญยางเบี่ยงเบนมาชำระความคิดจนเราไม่มีพื้นที่ว่างแห่งความผิดบาปในความคิดของเราและเมื่อความคิดของเราเองไม่มีพื้นที่ความผิดบาปชีวิตเราก็จะดีขึ้นเรื่อย และพระพรพระเจ้าก็จะเทลงมาสู่ชีวิตของเราได้เองไหมไครับใครที่ให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์คนนั้นก็ได้เกียรติจากพระเจ้าในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนใจเราทุกคนให้จัดการกับความคิดที่ไม่ถูกต้องตระหนักว่าความคิดของเราคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความคิดของเราคือสิ่งที่สว่างที่สุดในสายพระเนรพระเจ้าตระหนักว่าพระเจ้าดูความคิดของท่านอยู่และอย่าปล่อยให้สิ่งไม่ถูกต้องอยู่ในหัวเราอีกต่อไปเอเมนมไหมครับอย่าจมแช่ตัวเองอยู่กับความไม่ถูกต้อง อย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรเราไม่แคร์ใครเราไม่แคร์สื่อพี่น้องครับจงแคร์พระมิญาณใบสุดเอเมนไหมครับสื่อไม่แคร์ไม่เป็นไรแต่ให้แคร์พระวิญาณไปสุดในชีวิตเราเอเมนไหมครับจะพูดอะไรก็พูด้ถยคําอย่างเหมาะสมเพราะคําพูดของเราเองก็กาลังสรรเสริญพระวิญาณรบสุดหรือดูหมิ่นพระองค์ในชีวิตของเราใช้ชีวิตของเราอย่างมีความยับยั้งชั่งใจใช้ชีวิตของเราอย่างยำเกรงพระวิญญาณที่สถิตอยู่ในตัวของเราและเมื่อเราให้เกียรติระวิญญาณเราจะเห็นพระพรอย่างเต็มขนาดในชีวิต ในเอเปซัปเป์ที่4ข้อที่30บอกว่าอย่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทยัยเพราะโดยพระวิญญาณน,นั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายไว้เพื่อให้ถึงวันที่จะทรงไถ่ให้รอดอย่าดาเนินชีวิตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทยัยขอให้เราตั้งใจด้กันดีไหมครับพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตที่เราใช้เกียรติพระองค์ด้วยการกระทําด้วยริมฝีปากคําพูดและด้วยความคิดของเราเองเอเมนไหมครับสิ่งที่สองครับที่เราจะให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ในการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณคือการสนทนาและฟังเสียงพระวิญญาณสนทนาและฟังเสียงพระวิญญาณการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณไม่ใช่เพียงแต่ให้เกียรติพระองค์ด้วยการรักษาท่าทีความคิดให้ดีแต่ยังรวมถึงการที่เราใช้เวลาในการสนทนาและฟังเสียงของพระวิญญาณพระเจ้ากับเราเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาสื่อสารกับเราตลอดพระคัมภีร์พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะมาสื่อสารกับผู้เชื่อพระเจ้าตรัสผ่านเรากับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าตรัสผ่านเราด้วยการอ่านพระวจนะด้วยคําเตือนสนิทพี่น้องด้วยเหตุการณ์หรือด้วยเสียงที่พูดขึ้นมาอยู่ในจิตใจของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยากจะสื่อสารและการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่สนทนาและไม่ฟังเสียงของพระองค์เหมือนกับเราจะดําเนินชีวิตร่วมกับใครสักคนหนึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีการใช้เวลากับเขาในการสื่อสารในการสนทนาในการฟังสิ่งที่เขาพูด หรือการพยายามรับความคิดที่เขาต้องการจะสื่อให้เราฟังผมมีลูกอยู่ในคันของภรรยาตอนนี้ประมาณ7เดือนกว่าเกือบแปดเดือนเมื่อพอเข้าเดือนที่5้าเนี่ยเด็กเขาก็จะเริ่มดิน้นเราก็จะตื่นเต้นดีใจลูกเราดิ้นแล้วนะฮะนะฮนะแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาผมเปิดเพลงโมสาดใส่เข้าไปนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าฟังเพลงโมสาดเด็กจะฉลาดนะมีขึ้นความที ที่ระดับเหมาะสมในการพัฒนาการสมองนะเอาโมเสดมาเปิดใส่ตัตนตาามเด็กดิ้นใหญ่เลยนะฮะนเด็กดิ้นใหญ่เลยนะครับผมเปิดให้ภรรยาฟังภรรยาพูดที่รักทำไมลูกเราดิ้นแรงจังเลยอะไรเงี้ยเราก็มาบอกทัศนามนะโอ้โหเรายังตกใจเลยลูกเลยไม่ตกใจหรือไงนะฮะเสียงแรกในชีวิตสุดท้ายก็เลยไปพบคุณหมอหมอก็บอกว่าเพลงโมเสสแต่เขาฟังหลังคอดนะฮะเราก็รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ<ต><น>เรอรู้หน่อยหน่อยนึงแต่จะดีแน่นอนนะครับผมก็โอเคเริ่มปรับเขาบอกว่าในท้องในท้องเนี่ยเด็กจะได้ยินเสียงหัวใจแม่ได้ยินเสียงน้ยยนําย่อยนะเสียงน้ําต่างๆนะฮะในกระเพาะปะสัสสาวะในอะไรต่างๆเด็กก็จะยินเสียงแจ๊กแจ๊กแจ๊กตอกตอกแตกแตกทุบๆอะไรนรี่นะฮะะนั้นเวลาเพลงที่ให้เด็กฟังเนี่ยไม่ต้องไปเพลงที่มีจังหวะเอาเพลงบรรเลงแบบไม่ต้องมีจังหวะเปิดให้เด็กฟังมันจะผสมกับเสียงหัวใจผสมกับเสียงกระเพาะอาหารเสียงอะไรต่างๆเอง เราก็เลยเปลี่ยนเพลงให้เขาฟังนะะเวลาเขาฟังเพลงเขาก็ดิ้นนะะหมอสอนว่าให้คุยกับเด็กฮคุยกับเด็กเขาจะจําเสียงเราได้นะะผมก็คุยเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้วันนี้ผมไปทําอะไรมานะฮะแล้วก็ไปบอกหมอหมอก็บอกว่าโอ้เด็กก็รับรู้ไม่หมดหรอกคุยสั้นๆก็พอเ็าบอกคุยสั้นๆก็พอนาทีเดียวก็พอนะาทีเดียวก็พอแต่ซ้ําๆประโยคเดิมนะเราก็โอเคกลับมานะก ก็มาทุกอย่างเรียนรู้ด้วยความผิดพลาดหมดก่อนเลยนะนะก็พูดกับเขานะครับเขาก็บอกให้อัดเสียงนะครับใส่ MP3 เอาไว้เสียงแม่เสียงพ่อแล้วก็เสียงเพลงนะฮะอัดเอาไว้ประมาณ10นาทีพอนะครับเพื่อเด็กจะได้ฟังเป็นช่วงๆอย่างเหมาะสมเพราะว่าในในท้องในสมองเด็กพัฒนาแล้วนะครับแล้วก็การที่เขาได้ถูกสิ่งกระตุ้นเหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยทําให้สมองเขามีการเจริญเติบโตนะครับผมก็อัดเสียงพ่อเสียงแม่แล้วก็เสียงเพลงเข้าไปเปิดให้เขาฟัง พี่น้องคิดว่าเด็กจะชอบเสียงพ่อหรือเสียงแม่มากกว่ากันครับอ่านะฮะผู้ชายคิดว่าเด็กชอบเสียงพ่อเสียงแม่มากกว่าครับแม่ด้วยล่ะครับโอ้โหไม่ภูมิใจในตัวเองเลยไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะครับเขาบอกเด็กเนี่ยจะสนใจเสียงแม่นะเพราะเสียงแม่สูงแต่เด็กจะชอบเสียงพ่อเพราะเสียงพ่อทุ้มแล้เขาฟังสบายนะฮะผมก็เอาละอย่างน้อยก็ก็เลยได้เริ่มต้นพูดคุยกับเขานะฮะแล้วก็จะจัดเวลาช่วงค่ำในการพูดคุยนะฮะก็คุยกับเขา พูดกับเขาซ้ําๆซ้ําๆนะฮะแล้วพอเราพูดนะครับเขาได้ยินเสียงเราปุ๊บเขาดิ้นนะฮะเขาดิ้นอยู่ในท้องแล้วเราก็จะเห็นอลัรดนท่อนแขนขึ้นมาแล้วนะฮะอันนี้ขาตุบๆๆๆนะฮะก็ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ร้องเพลงให้เขาฟังนะฮะร้องเพลงน้ัสการให้เขาฟังเพลงเดิมซ้ําๆซ้ําๆเขาขยับตัวไหนก็ตีตัวนั้นเขาก็ขยับจุดนั้นตีตัวนั้นเขาก็ขยับจุดนั้นอีกนะฮะเราก็พยายามที่จะปฏิสัมพันธ์กับเขาคุณหมอบอกว่าเอาไฟฉายมาเปิดกระพริบกระพริบได้นะฮะ นะครับเพราะว่าช่วงเจดเดือนขึ้นไปเนี่ยท้องในจะบางเพราะว่าท้องใหญ่ขึ้นเด็กจะเห็นและแยกออกว่ากลางวันหรือกลางคืนเราก็เอาไฟฉายซีนอนเมืองจีนนะครับแบบที่มีหลายๆอันนมาเปิดนะฮะก็ไปบอกหมอแบบนี้ใช่หมอบอกไม่ได้ไม่ได้นะหมอบอกใช้ไม่ได้นะครับมับนแรงเกินไปนะครับผมก็อ๋อพระบิดาเจ้าปกป้องด้วยนะครับเราก็เปลี่ยนไปช <laughs> นะครับน่าจะเรียนรู้ให้มาเขาบอกไฟฉายแบบว่าเป็นดวงสี ส้มๆก็พอนะแล้วก็เปิดแบบกระพริ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 บนะเด็กจะสนใจเลยเปิดลากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาอย่างนี้นะแล้วเราก็ลองดูปรากฏว่าพอเราบางทีรูปมือนะครับเด็กเขาก็รูปรูปตามเลยนะครับมือเราไปทานนี้มือเขาก็ตามปื้ดไปเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าเด็กนี่รับรู้ได้จริงๆนะแล้วก็มีผลการแพทย์ที่เขายืนยันมาว่าทารกจํานิทานที่แม่เล่าในท้องได้นะฮะจำนิทานนั้นได้เรื่องนั้นได้เขาทดลองโดยให้แม่เล่านิทานสองเรื่อง โดยโดยวัดว่าเด็กเนี่ยจะรับรู้ยังไงโดยใช้วิธจีจับจำนวนความถี่ในการดูดนมนะฮะปรากฏว่าเมื่อเล่านิทานที่ที่เขาคุณแม่เล่าให้เขาฟังในท้องเนี่ยเขาจะจําได้นะแล้วเขาจะดูดนมในอัตราที่เพื่อให้ได้ยินนิทานเรื่องนั้นสแสดงให้เห็นว่าคนเราสามารถรับรู้ได้และผมก็พยายามและตื่นเต้นกับการที่จะสื่อสารกับลูกที่อยู่ในท้องนะฮะแม้ว่าโลกของผมกับโลกของเขาเนี่ยอยู่คนละกอบกัน กรอบโลกเขาคือโลกหนึ่งที่มันมืดๆนะฮะเหลวๆนะฮะโลกที่ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีแต่เครื่องในนะส่วนโลกของผมเนี่ยเป็นอีกโลกหนึ่งนะผมเห็นอีกแบบหนึง่งแต่ผมก็พยายามจะสื่อสารโลกของผมพยายามสื่อสารสิ่งที่ผมรู้สึกให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้เข้าใจสื่อสารความงงงายวิธีการรูปเขายังไงให้เขาสัมผัสความรู้สึกที่ถูกปอบประโลม ั่นแสดงให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยการอยู่โลกคนละโลกคนละกอบมันสามารถสื่อสารกันได้มันสามารถสื่อสารกันได้ไม่เหมือนกับเรากับพระเจ้าเรากับพระเจ้าเราอยู่ในโลกโลกหนึง่งที่มีสภาพความเป็นอยู่แบบที่เราเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงประชนอยู่และพระองค์อยู่ในโลกมิต,ติที่กว้างใหญ่เกินกว่ามิติที่เราอยู่ในปัจจุบันแต่สิ่งที่พระองค์ทำคือการพยายามจะสื่อสารกับเราพระองค์อยากจะสื่อสารกับเราอย่าคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าพระเจ้าไม่รักเราเลย พระเจ้ารักคนนู้นมัน้งคนนั้นน่ะได้ยินเสียงพระเจ้าบ่อยๆเราไม่ค่อยได้ยินเสียงพระเจ้าแต่พี่น้องครับพระเจ้าอยากสื่อสารกับเรานะ,ะเด็กเนี่ยผมกระตุ้นเขาตลอดเลยคุยเขาตลอดคุณหมอบอกว่าเยอะอย่าเยอะมากเพราะเยอะมากคลอดออกมาเขาจะนอนไม่หลับนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เวลาเขาหลับอย่าไปคุยกับเขานะะเหมือนกับเราหลับมาถ้าเราหลับแล้วมาคุยกับเราเราก็หงุดหงิดนะะก็ต้องรู้วเวลาเขาตื่นคือคุยในช่วงที่เขาตื่นนะะเราก็ต้องพยายามปรับตัวกัวกบเราแต่ความรู้สึกหนึ่งที่ผมเข้าใจ เมื่อคิดสะท้อนถึงความรู้สึกของพระเจ้าผมเป็นมนุษย์คนบาปผมเป็นพ่อที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ไย่งไก็ตามพระเจ้าเป็นพระบิดาที่สมบูรณ์แบบผมอยากจะสื่อสารกับลูกอย่างไรพระเจ้าก็อยากจะสื่อสารกับเราอย่างนั้นพระองค์อยากให้เรารับรู้ว่าพระองค์ห่วงใยเราบางครั้งการสื่อสารอาจจะเป็นด้วยการรูปการปลอบประโลมเป็นการสื่อสารให้เขารู้สึกว่าเรารักเขานะเราห่วงใยเขานะเราอยากให้เขามีสิ่งที่ดีในชีวิตนะพระเจ้าก็พยายามจะสื่อสารกับเราเพราะพระเจ้ารักเรา ผมจะไม่วิ่งไปคุยกับลูกคนอื่นที่อยู่ในท้องของภรรยาคนอื่นผมจะไม่วิ่งไปคุยเป็นยังไงบ้างลูกอะไรนะเพราะว่าความรู้สึกเราเอ็นดูเขาแต่เราความรู้สึกของสายใยความผูกพันมันไม่ถึงจุดนั้นการที่พระเจ้าต้องการจะสื่อสารกับเราแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าผูกพันกับเราและพระองค์ต้องการจะสื่อความรักของพรรองกับเราผมคุยกับลูกผมเพราะผมรักลูกของผมพระเจ้าคุยกับเราเพราะพระเจ้ารักเราเองไหมครับพระองค์ต้องการสื่อสารความรักของพระองให้เราได้รับรู้สิ่งที่เราควรจะต้องมีคือการเรียนรู้จากฟังเสียงพระเจ้า เรียนรู้จักวิธีการสื่อสารสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราบางครั้งผมพูดกับลูกในท้องก็ใช้วิธีเอาเอาดวงไฟใช่ไหมครับบางครั้งก็ใช้การลูบบางคร e AH ั้งก็ใช <blue> ja ้เสียงเพลงเช่นเดียวกันพระเจ้าจะสื่อสารกับเราก็ด้วยหลายวิธีบางครั้งก็ด้วยผ่านพระวจนะบางครั้งก็ผ่านด้วยเสียงในใจบางครั้งก็ผ่านเหตุการณ์บางอย่างและเราต้องแปลความสิ่งที่พระเจ้าต้องการสื่อสารกับเราให้ออกด้วยหลากหลายวิธีเหล่านั้นนี่คือภาพของการสื่อสารพระเจ้าที่อยู่ในโลกปัจจุบัน เราจึงเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ตรัสกับเราอยู่พูดคุยกับเราและเราสามารถสนทนากับพระองค์มีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์แม้เราอยู่ในโลกหลบที่เล็กกว่าโลกที่พระองค์อยู่ทั้งหมดคือโลกฝ่ายวิญญาณก็ตามแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ตรัสและถ้าเราได้ยินเสียงพระเจ้าในการดําเนินชีวิตชีวิตของเราจะไม่ต้องพบความผิดพลาดมากอย่างเกินความจําเป็นและพระเจ้าตรัสกับเราเสมอประทานความมั่นใจให้ในชีวิตของเราและถ้าเราเพียงแต่เงี่ยหูฟังพระองค์ให้มากพอเราจะได้ยินเสียงพระองค์ แต่ถ้าหากเราไม่ตั้งใจในการฟังเสียงพระเจ้าเราเป็นมันเด็กคนหนึ่งที่กําลังสนุกกับเพื่อนอยู่ในสนามเด็กเล่นวิ่งกันไปเรื่อยๆพ่อแม่เรียกเราก็จะไม่ได้ยินไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่เรียกพ่อแม่เรียกแต่เพราะเราไม่ได้จดจ่อเราไม่ได้ฟังเราจะไม่ได้ยินฉะนั้นถ้าหากเราได้ใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในแต่ละวันมีเวลาที่เราปิดสิ่งที่มาดึงความสนใจของเราออกไปบ้างปิดทีวีบ้างเปิดพระคัมภีร์หามุมดีๆมานั่งอธิษฐานกับพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้า ผมเชื่อว่าเราจะได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราจะดำเนินชีวิตอย่างมีพลังมากยิ่งกว่าที่เคยเป็นเองไหมครับฉันอยากหนุนใจให้เป็นเตคอสนี้เราทุกคนกลับมาดำเนินชีวิตด้วยการฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราบางครั้งพระเจ้ากำลังจะเตือนเราว่าอย่าเดินทางด้วยวิธีนี้เพราะวิธีนี้อาจจะรถติดขึ้นกว่าเดิมพระเจ้าจะเตือนใจเราอย่าทำสิ่งนี้เพราะทำสิ่งนี้มันอาจจะไม่ดีมันจะมีสิ่งอื่นที่ดีกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถตรัสกับเราและทำให้เราได้รับการปกป้องให้ดำเนินชีวิตออยย่างปลดดภไดัไ ฉันอยากหนุนใจพี่น้องให้เราฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์และตรวจสอบเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ถูกต้องอยู่เสมอๆและเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรักับเราชีวิตของเราจะได้รับกําลังเสียงของพระเจ้าสร้างโลกได้ให้ชีวิตกับมนุษย์ได้ถ้าเราฟังเสียงพระเจ้าทุกวันเราจะมีชีวิตที่มีกําลังและเราจะมีแรงบันดาลใจในการทําสิ่งต่างๆเอเมนไหมครับพี่เลี้ยงผมถามผมเสมอตั้งแต่ผมรู้จักพระเจ้าแรกๆวันนี้พระเจ้าพูดอะไรด้วยและผมก็จะเตรียมใจทุกครั้งที่จะไปเจอเขา S <S> ราก็จะถามผมว่าวันนี้พระเจ้าพูดอะไรด้วยเราก็ต้องเราบอกเขาถึงสิ่งที Valerie> ่พระเจ้าพูดกับเราเขาไม่ได้ถามเพราะเขาอยากรู้เรื่องของเราแต่เขาถามเพราะเขาต้องการกระตุ้นเราให้เราตระหนักว่าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังพูดกับเราเพื่อเราจะได้ยินเสียงพระองค์และดําเนินชีวิตอย่างดียิ่งขึ้นกว่าเดิมขอพระเจ้าสัมผัสชีวิตพี่น้องทุกคนจัดเวลาของท่านเพื่อจะสงบเพียงพอในการฟังเสียงพระเจ้าเอเมนไหมครับและสุดท้ายสิ่งที่สมคือสําแดงผลของพระวิญญาณสําแดงผลของพระวิญญาณ เราจะรู้จ <apenas S 1> ักคนที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณด้วยผลแห่งชีวิตของเขาใครที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตชีวิตของเขาจะสัมดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเป็นเรื่องง่ายที่คนจะมองพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติและจะตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงและทําให้เราถูกดิสแทรกหรือถูกดึงออกไปจากแกนหลักของวัตถุประสงค์การสำแดงคือเรื่องชีวิตเราก็จะกลับไปตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติหรือการสำแดงที่แม่นยํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยที่ชอบหมอดูอยู่แล้วเราชอบที่อยากจะหาเทพธิดาพยากรณ์นะฮะอยากจะหาคนมาช่วยทำนายท่ายทักเราจะตื่นเต้นกับการสําแดงบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นการเปิดเผยอนาคตและเราก็จะจดจ่อสิ่งเหล่านั้นซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งดีเมื่อถูกใช้ในของประทานแต่สิ่งนั้นไม่ควรจะทําให้เราถูกดิสแทรกหรือถูกดึงออกไปจากแกนหลักของการเปิดเผยพระยามคือการแก้ไขและปรับปรุงผู้เชื่อให้ดำเนินชีวิตไปสู่ความไพบูรณ์ของพระเยซูคริส แม้คนไทยจะชอบหมอดูจะชอบอีกที่ปาฏิหาริย์การสำแดงพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้แต่นั่นไม่ใช่แก่นสาระหลักที่สุดที่พระเจ้าต้องการให้เรายึดติดพระองค์ต้องการให้สิ่งสำคัญของการสำแดงพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะดำเนชีวิตตามผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ดัชนีเครื่องวัดของการติดสนิทก,กับพระวิญญาณจึงไม่ใช่เรื่องปรากฏการณ์แต่เป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แสดงออกมาเป็นผลผ่านชีวิตเราไม่ดูหมิ่นปรากฏการณ์เหล่านั้น แต่เราให้ความสําคัญกับเรื่องที่ชัดเจนที่สุดในมัทพีคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นออลติเมตโกหรือเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินชีวิตคสเตีนหรือการสาแดงธรรมพระวิญญาณเราเห็นในเมืองโคลินจะเป็นเมืองที่มีเหตุการณ์ความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในโคลินบทที่11ถึงบทที่12อาจารย์เปรโรพูดถึงเรื่องของของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าคนในเมืองโคลินนั้นบางคนก็มีความขัดแย้งกันเพราะใช้ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยขาดแก่นสาระของหัวใจของ ของประธานก็คือความรักฉช่นในบทสิบเอ็ดถึงสิบสองจะเป็นบทที่อาจารย์ปโลเตือนโคนในโคลินบอกว่าต้องวางตัวให้เหมาะสมอยู่ในสถานน้ำมศการอยู่ในการน้ำมศการคุณจะต้องดําเนินชีวิตให้ดีคุณต้องเคารพของประธานคนอื่นคุณต้องอยู่ร่วมกันเป็นพระวไรากายอย่าไปยกของประธานมาอวดกันอย่าไปแบ่งฝักแบง่แบงฝ่ายอย่าไปแตกแยก,กกันด้วยเอาของประธานหนึ่งไปรับอีกของประธานหนึ่งอาจารย์ปโลสอนว่ากายทั้งหมดเป็นกายเดียวกันแม้จะมีของประธานที่แตกต่างกัน ในบทที่13าอาจารย์เปโลจึงได้สอนหัวใจของการใช้ของประทานคือความรักได้บอกว่าความรักคือสิ่งสําคัญและยืนยาวยิ่งกว่าของประทานและความสามารถวันหนึ่งการเผยพระเจ้าจะเสื่อมสูญไปวันหนึ่งถ้อยคําภาษาแปลกๆจะหมดไปแต่ความรักจะไม่สิ้นสุดและความรักเป็นส,สิ่งที่ใหญ่ที่สุดส่วนในข้อ14อาจารย์เปโลได้พูดถึงการบวกบทที่11ถึง12เข้ากับบทที่13ก็คือให้ใช้ความรักและผลประโยชน์ของผู้อื่นเป็นแรงจูงใจเบื้องหลังของการใช้ของประทาน เราจึงเห็นจากลำดับของโคลินสิบเอ็ดถึงสิบสองโคลินสิบสามและโคลินสิบสี่ว่าเมื่อใดที่คนไปโฟกัสเพียงแต่ปรากฏการณ์หรือโฟกัสเปแต่ของประธานโฟกัสไปแต่ความสามารถในที่สุดเราก็จะเกิดอาการหนึ่งคือแนวโน้มของการเปรียบเทียบแนวโน้มของการรู้สึกสูงส่งกว่าผู้อื่นในบทที่สิบเอ็ดถึงบทที่สิบสองจะเป็นตัวเตือนใจว่าเราไม่ควรจะโฟกัสยงแต่เรื่องความสามารถเปแต่เรื่องของประธานแต่บทที่สิบสามได้พูดให้เกิดความบาลานซ์ว่าโฟกัสที่ควรเน้นคือเรื่องผลพระวิญญานซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดก็คือความรักนั่นเอง ฉะนั้นการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่พระเยซูต้องการให้เราไปสูป่ความเข้าใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการเปลี่ยนชีวิตของตัวเราให้เป็นแบบที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการให้เป็นเปลี่ยนชีวิตตัวเราให้มีความบริสุทธิ์มีความชอบธรรมแม้การจเจริญขึ้นในของประทานก็เป็นสิ่งที่ดีท่ปาปีบอกให้วขวนขวายของประทานใช่ไหมครับมุ่งหาความรักและวขวนขวายของประทานสองสิ่งนี้ต้องไปร่วมกันอย่างควบคู่การสำแดงผลพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นเรื่องที่คริสเสียนทุกคนที่ดาเนิิชีวตกับระจ้ จะต้องเติบโตขึ้นจะต้องเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆทุกวันเราต้องตอบได้ว่าชีวิตของเราได้ถูกเปลี่ยนสภาพจิตใจทุกวันเราต้องตอบได้ว่าความเกลียวกราดของเราถูกลดลงทุกวันเราต้องตอบได้ว่าเราควบคุมและบังคับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมทุกวันเราต้องพูดได้ว่าเรามีความปราบปลื้มใจและมีสันติสุขมากกว่าเดิมไม่ไม่ไมครับทุกวันเราต้องตอบได้ว่าเรารักคนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมไม่ไม่ไมครับนี่คือผลของการนำมิชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นผลที่คือเสียนทุกคคัวจะต้้องใหาามสํญ ในกาลเทียบทที่หข้อย2ถึง2ี่ากาเทียบทที่5ข้อ2 2บถึง25บอกว่าฝ่ายผลพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความปราปลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักปังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยพระพ่พูดถึงผลพระวิญญาณเบริสุดในข้อ2 2 2ถึง23มันคือความรัก ความรู้สึกที่จิตใจเรามีความปราบปลืม้มมีสันติสุขมีความอดกั้นใจยับยั้งชั่งใจมีความปราณีความดีและความสัตย์ซื่อสุภาพอ่อนน้อมและบังคับตนเองและในข้อ25บอกว่าถ้ามีชีวิตโดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเอาความอยากและเนื้อหนังและตัณหาของตัวตรึงไว้ที่กางเขนและดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณโดสุดอีกตอนหนึ่งในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่1 8ถึงย1เอเฟซัสบทที่ 5: ข้อ18ถึง21 อย่าเมาเล่าองุนซึ่งทาให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณแสดงให้เห็นว่าผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ต้องมีการควบคุมและบังคับตัวเองได้ต้องเป็นคนที่โตขึ้นในการบังคับตัวเองรู้จักควบคุมเนื้อหนังตัวเองไม่ตกในอาการของการทําความปิดบาปและปล่อยให้บาปครอบคลุมชีวิตของเราข้อสิบเกบอกจงปลาสายก็ด้วยเพลงสรุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสรุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจา้าคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตเขาจะมีบทเพลงออกมา เขาจะมีความชื่นชมยินดีเขาจะมีคําสรรเสริญพระเจ้าออกจากชีวิตของเขาทุกวันเพลงที่เราทำจะไม่ใช่เป็นเพลงอกหักรักคุดนะแต่จะเป็นเพลงแห่งความชื่นชมยินดีเพลงสรรเสริญและเพลงนมัสการในข้อ20บอกว่าจงขอบคุณพระเจ้าคือพระบิดาสําหรับสิ่งสรรารพัดเสมอแสดงให้เห็นว่าการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้เรามีทัศนคติแห่งการขอบพระคุณจะทําให้เรามีทัศนคติที่ไม่บ่นต่อว่าจะไม่เป็นทัศนคติมุมมองแง่ลบ แต่จะมีมุมมองต่อทุกอย่างของชีวิตในทางบวกและจะอุทานขึ้นมาด้วยคำว่าขอบคุณพระเจ้าเสมอๆและในข้อย1สบอกว่าจงยอมฟังกันและกันด้วยความรักเคารพในพระคริสต์ข้อน,นี้บอกว่าคนที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตจะถ่อมใจของเขาลงจะฟังคนอืน่นและจะเคารพซึ่งกันและกันเขาจะเคารพคนอืน่นจะไม่ยกตัวให้เหนือของคนอืน่นจะไม่นินทาคนอืน่นจะไม่ว่าร้ายคนอืน่นจะไม่ยกตนข่มท่านและจะไม่เกลี้ยกล่อม นี่คือส่วนของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อเราติดตามพระเจ้าฉะนั้นการดำเมมนิน,น,นชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้นทั้งสาประการนี้คูอหัวใจสําคัญที่จะทาให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงผมอยากหนุนใจเราทั้งสามสิ่งนี้ให้เราดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณทุกวันหนึ่งให้เกียริพระวิญญาณตระหนักถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราอย่าใช้ชีวิตของท่านตามใจตัวเองบางคนใช้คําว่าให้รางวัลกับชีวิตนะให้รางวัลกับชีวิตก็ดีนะ แต่การให้รางวัลกับชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นการหมายถึงการที่เราไปทําบาปหรือทำามืองหาบเป็นการปล่อยเนื้อปล่อยตัวของตัวเองเพื่อให้รางวัลกับชีวิตของเราเองให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราระวังคําพูดระวังความคิดรักษาจิตใจของเราในทางความชอบธรรมเสมอๆส,สองสนทนาและฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้เวลาของท่านติดสนิทก,กับพระเจ้าสามสำแดงผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกจากชีวิตและผมเชื่อว่าถ้าเราทสิ่งนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะรับเกียรติากชีวิตของเราพระองค์สถิตอยู่กับท่าน บอกคนข้างท่านคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์อามือวางบนใจของเราสิครับแล้วบอกตัวเองบอกว่าเราคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใจของเราไม่ใช่ที่เก็บสิ่งหมักหมมชั่วร้ายเองไหมไหมครับใจเราไม่ใช่ที่เก็บสิ่งที่เป็นความปียิบาปและน่าเกลียดชังเองไหมไหมครับใจเราไม่ใช่ที่เก็บความเกลียดแค้นใครเอาไว้เองมครับใจเราไม่ใช่ที่เก็บความขมขืนเอาไว้เองไหมครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตเราเราคือวิหารพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ไม่ได้แค่ให้ปัจยามใหม่ใส่มือพี่น้องแต่พระองค์เปลี่ยนพี่น้องให้เรากลายเป็นวิหารพระวิญญาณให้เกียรติพระองค์ด้วยการมาชีวิตขอเราสิครับเราจะมีฤทธิ์เดชในการมาชีวตที่แตกต่างจากเดิมแน่นอนเลยครับเราจะมีพระพรที่แตกต่างจากเดิมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเราจะเปลี่ยนคำแช่งสาให้กลายเป็นคำอิกพระพรอย่างเต็มที่ถ้าเราให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์เองไหมครับแต่หนักความจริงนี้ว่าท่านคือวิหารพพรระะะะววววิิิาาาาใใใบสสุุดดดดแแลลลลชชช้้้ีีตตตยยโกททันนนหมม่่่เเจปออขขง พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงศาสนาศาสตร์แต่เป็นเรื่องการดำเนินชีวิตที่เราจะต้องดำเนินกับลงทุกทุกวันให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยการสิกราบพื่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเคลื่อนในชีวิตของเราในวันนี้